ปารีสแซงต์แชร์กแมงทีมดังแห่งศึกลีกเอิงฝรั่งเศสจะต้องจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้กับคิเลียนเอ็มบัปเป้กองหน้าตัวเก่งของทีมปีละ60ล้านยูโรตามเงื่อนไขในสัญญาโดยเลกิฟสื่อชื่อดังของฝรั่งเศสเปิดเผยว่าเอ็มบัปเป้เพิ่งต่อสัญญาใหม่3ปีกับ PSG เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่แล้วซึ่งนอกจากค่าเหนื่อยที่สูงถึงปีละ100ล้านยูโรยังมีเงื่อนไขเพิ่มเติมที่เอ็มบัปเป้จะได้รับอีกปีละ60ล้านยูโรอีกด้วยซึ่งยังไม่รวมโบนัสในส่วนต่างๆที่ตกลงกันไว้ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวถือเป็นการขุดคุยเงื่อนไขในสัญญาของเอ็มบัปเป้อีกครั้งโดยก่อนหน้านี้บรรดาสื่อทั้งในและนอกฝรั่งเศสพยายามเปิดเผยจำนวนเงินที่แท้จริงที่ดาวยิงทัพตาไก่รายนี้ได้รับจาก PSG ในสัญญาฉบับใหม่สำหรับผลงานของเอ็มบัปเป้ในฤดูกาลนี้ยิงประตูให้กับ PSG ไปทั้งหมด19ประตูจากการลงสนาม29นัดพร้อมพาทีมล้างตำแหน่งจ่าฝูงในศึกลีกเอิงฝรั่งเศส